ดร.ศักดิ์ชัยนายกมวยไทยมั่นใจชาติอาเซียนไม่ร่วมแข่งคุณคะแมดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยมั่นใจชาติอาเซียนไม่ร่วมแข่งคุณคะแมในมหกรรมซีเกมส์จากกรณีดราม่ากัมพูชาเจ้าภาพ4เกม2023ครั้งที่32ต้องการจะเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยไปใช้ชื่อคุณคะแมในการชิงเหรียญในมหกรรม4เกมระหว่างวันที่4ถึง17พฤษภาคมนี้ที่กำลังจะมาถึงโดยที่เจ้าภาพไม่สนใจว่าสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ IFMA จะประกาศแบนชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันออกจากการแข่งขันเวิลด์เกมเอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกมปิ๊บมาเวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพรวมทั้งรายการอื่นๆที่ IFMA ให้การรับรองหรือไม่ล่าสุดดร.ศักดิ์ชัยทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติปิ๊บมาออกมาเผยว่ากัมพูชาได้มีการตั้งองค์กรที่ชื่อว่าสหพันธ์กุลคแมนานาชาติขึ้นมาเพื่อดูแลการแข่งขันใน4เกมโดยเฉพาะซึ่งไม่ได้เป็นสหพันธ์กีฬาที่อยู่ภายใต้การดูแลของอิฟมาไม่ได้เป็นกีฬาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC รวมทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ทำให้ไทยไม่สามารถส่งแข่งขันได้เนื่องจากผิดระเบียบการแข่งขันไทยจึงตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไปแข่งขันดังกล่าวและยังเชื่อว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามก็จะไม่ส่งไปแข่งขันด้วยเช่นกันไม่ใช่เจ้าของอย่าเคลมครูมวยไทยแจงละเอียดยิบภาพอ้างเป็นโบกาตอคือตนเองบัวขาวนักมวยดังโพสต์ยันเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เชื้อสายกัมพูชาทั้งนี้ตามกฎการแข่งขันซีเกมหากมี4ชาติเข้าร่วมแข่งขันจะทำให้ชนิดกีฬานั้นๆจัดแข่งขันได้ต้องรอดูว่าชาติไหนจะตอบรับเข้าร่วมแข่งขันบ้างแต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าไทยซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ4เกม2025แล้วหากบรรจุกีฬามวยหรือคิกบ็อกซิ่งลงไปในการแข่งขันกัมพูชาจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแน่นอนสาวงงหนักเสียเงินเดินท่อประปาเขามาเองเพื่อนมาจำไม่บอกก่อนเฉลยบทสรุปหายคาใจสาวงงหนักเสียเงินเดินท่อประปาเขามาเองเพื่อนมาจำไม่บอกก่อนเฉลยบทสรุปหายคาใจเพื่อนบ้านโทรมาขอโทษไม่รู้ชี้สามารถทำได้สุดท้ายสิทธิ์อยู่ที่การประปาวันที่24มกราคม66สมาชิก TikTok @jaoa01ได้โพสต์ปัญหาหลังไปเจอบ้านฝั่งตรงข้ามต่อท่อประปาจากบ้านเธอไปโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวและท่อประปานั้นเธอก็เสียเงินต่อเข้ามาเองโดยระบุว่าทำไมเพื่อนบ้านทำแบบนี้บ้านเราต่อท่อน้ำประปาจากเมนหลักเข้ามาประมาณ200ถึง300เมตรเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 บาทวันหนึ่งที่ฝั่งตรงข้ามสร้างบ้านใหม่ก่อนหน้าเดิมเป็นที่ดินเปล่าเขามาต่อน้ำจากท่อที่เราเดินเข้ามาเองไปบ้านเขามีมิเตอร์เรียบร้อยโดยไม่บอกกล่าวเราหรือคนในบ้านสักคำเขาทำแบบนี้ได้เหรอคะท่อนี้เราเดินเข้ามาเองไม่ใช่ของหลวงแต่มันอยู่หน้าบ้านเราทำอะไรได้บ้างจากนั้นเธอก็ได้โพสต์คลิปอธิบายต่อว่าสรุปเรื่องท่อน้ำหน้าบ้านที่เจ้าของบ้านติดต่อกลับมาเขาไม่รู้จริงๆว่าการขอน้ำประปาจากหน้าบ้านต้องมาติดต่อเราเขาก็คิดว่าเป็นของหลวง
การที่จะขอน้ำประปาก็ต้องไปติดต่อที่การประปาพี่เขาก็ไปติดต่อที่การประปาและทางการประปาก็ไม่ได้แจ้งหรือบอกอะไรพี่เขานิสัยดีโทรมาก็ขอโทษทุกคำสรุปแล้วโอเคกับพี่เจ้าของบ้านนั้นส่วนเรื่องประปาที่เราเดินท่อเข้ามาคนอื่นสามารถมาจำกับเราได้ไหมบทสรุปก็คือมันไม่ใช่สิทธิ์ของเรามันเป็นของหลวงเขาสามารถจำได้โดยอยู่ที่ดุลพินิจของการประปาเขาจะมาดูว่ามันสามารถจำไปได้ไหมอย่างท่อที่เราเดินเข้ามามันไม่ใช่ท่อเมนของการประปาโดยท่อเมนของการประปาจะมีขนาดใหญ่ส่วนท่อเราเป็นขนาดเล็กซึ่งมันสามารถรองรับการแบ่งใช้น้ำได้ประมาณ 2-3 หลังและก่อนที่พี่เขาจะมาจำกับเราเราได้แบ่งไปบ้านๆแล้วหลังหนึ่งโดยไม่ได้คิดเงินให้ต่อไปแบบฟรีๆส่วนบ้านของพี่เขาเป็นหลักใหญ่ก็กลัวว่าแรงดันน้ำเราจะไม่พอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่และทางการประปาจะมาดูท่อของเราหลังมีการแชร์น้ำออกไปถ้าดูแล้วมันไม่พอการประปาก็จะมาเปลี่ยนท่อให้เราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนท่อที่เราเดินเข้ามาเองโดยเสียเงินนั้นระยะเวลาผ่านไปสิทธิ์ก็จะเป็นของการประปาเขาสามารถต่อได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งเราราชกิจจาประกาศจำนวนประชากรสิ้นปี 65 จังหวัดไหนมากสุดน้อยสุดราชกิจจาประกาศสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณสิ้นปี 2565 เผยจังหวัดไหนมากสุดและน้อยสุดวันที่24 มกราคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลางเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคมพ.ศ. 2565แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆลงนามโดยนายแมนรัฐรัตนสุคนผู้อำนวยการทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยโดยทั่วประเทศไทยมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 66,094,75 คนเป็นสัญชาติไทย 65,106,481แยกเป็นชาย 31,755,032 คนหญิง 33,351,449 คนและไม่ได้เป็นสัญชาติไทยจำนวน 983,994 คนและเมื่อแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครกทมมีประชากรมากที่สุดในประเทศรวมจำนวน 5,494,932 คนส่วนจังหวัดที่มีประชากรน้อยสุดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 189,453 คนสำหรับจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเกินกว่า 1 ล้านคนมี 21 จังหวัดได้แก่1. กรุงเทพมหานคร 2. ขอนแก่น 3. ชลบุรี 4. ชัยภูมิ 5. เชียงราย 6. เชียงใหม่ 7. นครราชสีมา 8. นครศรีธรรมราช 9. นครสวรรค์ 10. นนทบุรี 11. บุรีรัมย์ 12. ปทุมธานี 13. ร้อยเอ็ด 14. ศรีสะเกษ 15. สกลนคร 16. สงขลา17สมุทรปราการ18สุราษฎร์ธานี19สุรินทร์20อุดรธานีและ21อุบลราชธานีอ่านรายสระอาลัยเอียดทั้งหมดราชกิจจาประกาศสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยเรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณสิ้นปี 2565We'll be right back.